่อง8จับมือวิวครั้งแรกขยายกลุ่มเป้าหมายเสิร์ฟคอนเทนต์ดังข้ามแพลตฟอร์มช่อง8จับมือวิวครั้งแรกขยายกลุ่มเป้าหมายเสิร์ฟคอนเทนต์ดังข้ามแพลตฟอร์มมอบความสนุกส่งท้ายปีเอาใจผู้ชมตอบโจทย์ทุกช่วงอายุเดินหน้าลุยตลาดขยายวงกว้างเสิร์ฟคอนเทนต์ละครในทุกแพลตฟอร์มสำหรับสถานีโทรทัศน์ช่อง8ผู้ผลิตละครคุณภาพครบทุกรสชาติตอบโจทย์คุณผู้ชมในทุกช่วงอายุล่าสุดถือเป็น9ครั้งสำคัญครั้งใหม่ที่ละครไทยของทางช่อง8อาทิเรือนสายสวัสดิ์ของผู้จัดเออิศริยาเรือนร่มงิ้วของผู้จัดต่ายณัฐแพ้นและอื่นๆอีกมากมายลงจอที่วิวแชมป์เจ้าตลาดแห่ง OTT เบอร์หนึ่งในอาเซียนอัปเดตข้อมูลล่าสุดเดือนมิถุนายน2565เป็นครั้งแรกด้วยเนื้อหาการเล่าเรื่องที่ปรับใหม่แบบ Exclusive ที่มีความพิเศษมากยิ่งขึ้นพบกับซีนเด็ดซีนขยายแบบจูใจที่ผู้ชมไม่ได้ชมกันสดๆบนหน้าจอมาก่อนสามารถรับชมอีกครั้งได้ทางวิวโดยแต่ละเรื่องล้วนแต่เป็นละครชื่อดังและประสบความสำเร็จของทางช่อง8นอกจากความพิเศษของละครไทยชื่อดังที่คิดถึงกว่า11เรื่องได้รับชมกันแล้วทางวิวยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของฐานผู้ชมคอนเทนต์บันเทิงที่โดดเด่นของทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8และนับว่าเป็นพันธมิตรใหม่ที่ร่วมมือกันครั้งแรกจึงขออบของขวัญสุดพิเศษส่งท้ายปีให้กับแฟนๆด้วยการส่งซีรีส์เกาหลีเรื่องดังอาทิ River Where the Moon RisesLover of the Red Sky Now We Are Breaking Up One Ordinary Day ที่สร้างเรตติ้งถล่มทลายในหลายประเทศโดยจะออกอากาศทุกวันเสาร์อาทิตย์ช่วงเวลา 14:45 นประเดิมด้วยเรื่อง Lover of the Red Sky ลงจอให้ชมกันแล้วบนหน้าจอช่อง8คุณนงลักษณ์งามโรจน์หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสถานีโทรทัศน์ช่อง8กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่าเป็นครั้งแรกที่ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8ร่วมมือกับทางวิวผู้ให้บริการระดับแนวหน้าด้านวิดีโอสตรีมมิ่งยักษ์ใหญ่ระดับภูมิภาคซึ่งทางช่อง8เล็งเห็นถึงความสำคัญกลุ่มผู้บริโภคยุคดิจิทัลโดยมุ่งเน้นนำคอนเทนต์ความบันเทิงไปสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตละครคุณภาพหลากหลายแนวเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ละครของทางช่องจะได้ให้ผู้ชมได้ชมกันอีกครั้งในเวอร์ชั่นสุดพิเศษความเข้มข้นถึงใจผ่านการเล่าเรื่องแบบใหม่โดยแต่ละเรื่องที่ทางช่อง8คัดสรรมามีคุณภาพและสามารถสร้างเรตติ้งความนิยมให้กับทางช่องเป็นอย่างมากอย่างเช่นละครเรือนร่มงิ้วที่มีความเข้มข้นสไตล์ช่อง8สอดแทรกในเรื่อง LGBTQ ผ่านการทำละครพีเรียดครั้งแรกในประเทศไทยหรือจะเรื่องเวลาอาฆาตที่ได้นักแสดงชื่อดังเคลลี่ธนภัทรโอมอัจฉามาตีแผ่เรื่องจริงจากการทารุณกรรมสัตว์สะท้อนเวรกรรมย่อมให้ผลแก่ผู้กระทำเสมอและยังมีอีกหลายเรื่องหลากหลายแนวซึ่งทั้งหมดล้วนสร้างเรตติ้งและมีกระแสในโลกออนไลน์อย่างดีความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นการผลักดันคอนเทนต์ช่อง8ให้เป็นที่รู้จักในระดับหลายประเทศมากยิ่งขึ้นซึ่งทางช่อง8มั่นใจว่าละครสไตล์ที่ชัดเจนของช่องทางวิวจะช่วยพาคอนเทนต์ต่างๆของช่อง8ไปสู่ผู้ชมบนดิจิทัลแพลตฟอร์มและสามารถขยายฐานกลุ่มผู้ชมละครช่อง8ได้คุณอคิรากรอิกิติสิริผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจวิวประเทศไทยกล่าวเสริมว่ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะนี่เป็นครั้งแรกในการร่วมมือกันกับทางช่อง8แล้วยังเป็นครั้งแรกที่ได้นำคอนเทนต์เกาหลีภาคไทยลงจอกันให้ผู้ชมได้ชมกันอย่างเต็มที่โดยการร่วมมือครั้งนี้เป็นจังหวะที่ดีและตรงกับกลยุทธ์โลกาไลเซชั่นที่ทางเรากำลังทำอยู่ในช่วงนี้เพื่อขยายฐานกลุ่มผู้ชมคอนเทนต์และยังหวังอย่างยิ่งว่าผู้ชมจะสนุกกับคอนเทนต์ที่ทางเราเตรียมไว้ให้อีกด้วย
ลักษณ์ภูมิใจไปคว้ารางวัลจากมหาลัยดังยกเป็นของขวัญดีที่สุดของแม่ยิ่งลักษณ์ภูมิใจไปคว้ารางวัลจากมหาลัยดังยกเป็นของขวัญดีที่สุดของแม่คือการเห็นลูกเติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพเข้มแข็งและดูแลตัวเองในอนาคตเมื่อวันที่20ตุลาคมนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กเป็นภาพคู่กับลูกชายไปสุภเสกอมรฉัตรโดยระบุว่าวันนี้มาร่วมงานรับรางวัลของลูกไปหลังจากที่หลายปีก่อนแม่เศร้าและคิดถึงลูกมากและอยากให้ลูกมาเรียนที่ต่างประเทศแม่จะได้มีโอกาสดูแลลูกอย่างใกล้ชิดแต่ไปขอให้แม่รอให้เรียนจนจบมัธยมปลายที่ประเทศไทยก่อนพร้อมสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนไม่ให้แม่ผิดหวังเพื่อสอบเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยที่ Imperial Collegeเนื่องจากมีสาขา Mechanical Engineering หรือวิศวกรรมเครื่องกลที่ไปสนใจสาขานี้สอบเข้ายากมากแต่ลูกก็สอบได้ตามที่หวังแม้เข้าไปแล้วยังต้องเผชิญกับการปรับปรุงวิกฤตโควิดที่ทำให้ต้องเรียนทางไกลหรือ Learn from Home ซึ่งเป็นเรื่องยากสำหรับการเรียนวิศวะที่จะต้องเน้นการปฏิบัติควบคู่กับการเรียนทฤษฎีแต่ไปก็ยังทุ่มเทมุมานะกับการเรียนจนได้รับรางวัล National Power Prize Mechanical Engineering หรือรางวัลคะแนนรวมสูงสุดของนักเรียนปีที่2ของมหาวิทยาลัยและอีก2รางวัลสำหรับนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดในวิชาหลักของคณะวิศวกรรมเครื่องกลคือคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ Mathematics and Computing และการถ่ายเทศความร้อน Heat Transfer วันนี้จึงเป็นอีกวันหนึ่งที่แม่ภาคภูมิใจเพราะของขวัญที่สำคัญและดีที่สุดในชีวิตของแม่คือการเห็นลูกเติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพเข้มแข็งและดูแลตัวเองในอนาคตได้เป็นอย่างดีแม่คนนี้จะคอยเป็นกำลังใจและอยู่เคียงข้างพร้อมเป็นแรงสนับสนุนเสมอเหมือนกับที่ไปเคยเป็นกำลังใจให้แม่ในยามที่แม่ต้องพบเจอกับอุปสรรคต่างๆในทุกช่วงของชีวิตแม่ดีใจสำหรับการรับรางวัลครั้งนี้ของลูกนะและแม่ต้องบอกว่าถึงแม่แม่จะต้องมาอยู่ต่างประเทศแต่แม่ก็ต้องขอขอบคุณลูกที่ลูกเป็นความภูมิใจให้แม่แม่รักลูกนะจ๊ะ